สวัสดีครับจากร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซนะครับวันนี้เป็นผลงาน VM X3 ปี2012นะครับได้เพิ่มระบบดิจิตอลทีวีกับกล้องหลังไปนะครับโอเคในหน้านี้ก็คือเป็นในหน้าของตัวดิจิตอลทีวีนะครับก็คือการเปลี่ยนช่องจากไอไดได้นะครับไม่ต้องอะไรเลยโดยการดันไอไดขึ้นลงนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเป็นการปรับวอลลุ่มนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนช่องจากไอไดได้นะครับหรือว่าจะเป็นจากตัวรีโมทของตัวดิจิตอลทีวีก็ตามตัวดิจิตอลรองรับ external hard disk ได้1 เทนะครับผมจะไปในหน้าหลักมันผมเสียบexternal hard disk ไว้แล้วผมจะเลือกที่ภาพยนตร์นะครับรอมันโหลดนิดนึงครับครับโอเคมาในหน้าของตัวexternal แล้วนะครับเราเล่นจากตัว external hard disk นะครับก็คือผมทิ้งสายตัวไว้เชื่อมต่อ USB กับตัว external ไว้ที่นี่นะครับตัวในเกสนะฮะอันนี้ก็เป็นหนังที่เล่นจากตัว external hard disk แล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มได้ตามปกตินะครับมาดูในส่วนของกล้องถอยนะครับอันนี้เป็นกล้องถอยสเต็ปที่1นะครับโดยการกดไอไดแช่นะครับเปลี่ยนสเต็ปได้ประมาณ 5-6 สเต็ปนะครับสเต็ปที่1ละกันอันนี้สเต็ปที่2นะครับจะมี PDC ขึ้นเป็นลายน้ำด้านซ้ายบนสเต็ปที่3ขึ้นมาอยู่ตรงกลางพยากรณ์ยืนหยัดเช่นคำเตือนสเต็ปที่4มามุมขวาสปาร์ตาจะล่มสลายกรีกทั้งหมดสเต็ปที่5เปลี่ยนมาจอฝั่งขวานะครับมุมกล้องสเต็ปที่6น่าจะมาเป็นมุมกล้องทางซ้ายพร้อมตัวฟังก์ชัน PDC นะครับแล้วก็กลับมาเต็มจออ่ะอันนี้คือเป็นออริจินอลของตัวรถก็คือเหมือนสั่งปิดระบบตัวกล้องไปนะครับเป็นออริจินอลของรถกล้องที่เราใส่เป็นกล้องแบบตรงรุ่นนะครับสามารถเปลี่ยนจากมือเปิดยางแล้วก็ใส่กล้องตัวนี้ไปได้เลยเป็นมือเปิดยางเหมือนกันมีเพียงชาวเอเธนส์ที่คุ้มพอเรากดตัว P ครับก็จะกลับมาในหน้าของตัวดิจิตอลทีวีครับโอเคก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซทนะครับอยู่ถนนนวมินเบอร์ติดต่อ082 3434332ครับโอเคขอบคุณครับ